สวัสดีค่ะวันนี้หิมก็จะมาทำกระเพราหมูสับพริกแห้งนะคะเป็นสไตล์ประหยัดแบบคนจนนะคะตามเศรษฐกิจแล้วก็ยุคโควิด19นะคะก็ต้องกินอยู่อย่างประหยัดแบบคนจนนะคะเดี๋ยวแนะนำก่อนอันนี้คือกระเพรานะคะเป็นกระเพราขาวซื้อในซอย5มัดละ5บาทแต่นี่เนี่ยเด็ดมาแค่ครึ่งมัดนะคะมันก็ตกอยู่2.50 บาทเนาะส่วนหมูสับนี่ก็ซื้อในซอยนี่เลยง่ายๆนะคะ20 บาทแล้วก็พริกแห้งนี่ก็5 บาทแต่ว่าแบ่งมาครึ่งหนึ่งนะคะกระเทียมก็5 บาทแบ่งมาครึ่งหนึ่งเหมือนกันจริงๆถ้าสะดวกได้เข้าห้างนะคะมันจะได้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าร้านในซอยเขาก็ต้องมีกำไรบ้างของเขาเนาะอันนี้20 บาทแต่ถ้าในห้างก็อาจจะเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ใบกะเพราเหลืออยู่นะคะอิ่มก็จะเก็บไว้ก็ทําให้มันแห้งๆหน่อยมันก็จะอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะทําเป็นกระเพราอย่างอื่นได้อีกนะคะก็เดี๋ยวมาทํากันค่ะเนี่ยนะคะได้ผัดกระเพราหมูสับพริกแห้งนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะก็สังเกตนะคะว่ามันจะผัดเนี่ยการผัดนี่จะใช้ไฟปกติธรรมดาไม่ได้ใช้ไฟแรงนะคะเนื่องจากว่าไม่งั้นพริกแห้งอ่ะจะไหม้แล้วการตำพริกแห้งของอิ่มเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามันตำไม่แหลกเพราะว่า1ครกเรามันเป็นครกไม้นะคะเราอยู่หอเนี่ยตำแรงก็ไม่ได้เกรงใจชาวบ้านนะคะแล้วก็เครื่องปั่นอีกไม่มีก็ใช้วิธีแช่พริกแห้งในน้ําให้นิ่มก่อนแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็มาตำเท่าที่ตำได้มันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่มันก็ยังกินได้โอเคอยู่นะคะเราไม่สามารถที่จะมาตำสนั่นลั่นหอได้นะคะเกรงใจชาวบ้านเขานะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็ตามสไตล์เด็กหอนะคะในยุคประหยัดเดี๋ยวเรามากินกันนะคะ